ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Friday Creation จำกัดAC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรสวัสดีครับผมกฤษดาหรือหัวซ่าครับครับผมภพภูวรรณแสงครับเอาละครับก็ในวันนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับมาร่วมกันทดสอบกับรถในกลุ่มของซีดานที่เป็น C segment นะใช่ครับ3คันนี้ตามที่คุณผู้ชมบอกเลยแล้วก็อยากให้เราเอามาเปรียบเทียบนะครับวันนี้มาลองกันใช่ครับครับในส่วนของไฮไลท์ในรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีการวางอุปกรณ์แล้วก็ออปชันที่แตกต่างกันหลายคนบอกว่าดูเฉพาะสเปคดูเฉพาะแรงม้าหรือว่าแรงบิดจำนวนอัตราทดเกียร์แล้วคันไหนฟันธงได้ไหมว่ามันจะเป็นแบบไหนเริ่มต้นริมก่อนเลยจะเห็นว่าเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์ 1500cc มาพร้อมกับแรงม้าระดับ173แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์ CVT ส่วนคันกลางนี่ 1500cc เทอร์โบชาร์จเช่นกันใช่แต่แรงม้าสูงกว่าแรงม้าสูงกว่าเป็น180แรงม้านะครับส่วนที่แตกต่างก็ระบบเกียร์ชุดเกียร์เป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์เป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์หรือเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติปกตินี่แหละครับคันนี้แหละครับแตกต่างที่เครื่อง 1,600 ครับอ๋อ 1,600cc ครับมาพร้อมกับชุดเกียร์ที่เป็น CVT เช่นกันแรงม้าสูงสุดสูงสุดสำหรับในกลุ่มนี้เพราะว่า CC เยอะเยอะกว่า190แรงม้าครับมาดูรายละเอียดของรถทั้ง3คันกันครับว่ามีจุดเด่นไฮไลท์แล้วก็เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแต่ละคันและก็แต่ละรุ่นเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาเริ่มกันที่ Nissan Selfie Turbo ที่มาพร้อมเครื่องยนต์แบบ4สูบขนาด 1.6 ลิตรพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ระบบสั่งจ่ายน้ำมันแบบ Direct Injection และระบบวาล์วแปรผันคู่ Twin CCVT ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดถึง240นิวตันเมตรที่ 2,400 รอบถึง 5,200 รอบต่อนาทีมาพร้อมกับระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ Xtronic CVT 6 Speed พร้อม Manual Mode Nissan Sylphy Turbo มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้อีกด้วยและยังติดตั้งระบบความปลอดภัยมากมายเช่นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VDC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบเบรก ABS ระบบการกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BAHonda Civic Turbo RS มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบ16วาล์วขนาด 1.5 ลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบ Multipoint PGM FI แบบ Direct Injection พร้อมระบบควบคุมการเปิดปิดวาล์วแปรผัน Dual VCT ให้พละกำลังสูงสุด173แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรที่ 1,700 ถึง 5,500 รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อม Sport Mode และ Paddle Shift ที่พวงมาลัยHonda Civic Turbo RS มีอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยทั้งระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทระบบ Honda Lane Watch ที่ช่วยให้เห็นภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้เบรกโฮลที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องเหยียบเบรกในสภาพการจราจรที่ติดขัดระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA รวมไปถึงระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
Ford Focus มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วขนาด 1.5 ลิตร EcoBoost Turbo พร้อมระบบสั่งจ่ายน้ำมันแบบ Direct Injection ที่ให้กำลังสูงสุด180แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดถึง240นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 5,000 รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ6 Speed พร้อม Manual Mode และ Paddle Shift ที่พวงมาลัยFord Focus ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายอัจฉริยะใหม่เช่นระบบช่วยจอดอัจฉริยะ Active Park Assist ทั้งแบบขนานและแบบเข้าซองและยังมีระบบช่วยออกจากช่องจอดอีกด้วยส่วนเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยเด่นๆเช่นระบบ Active City Stop หรือระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำและระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้งหรือ Torque Vectoring Control ที่จะทำให้เราสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอย่างระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HLA ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD พอเห็นสเปคเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเป็นที่มาครับว่าทำไมเราต้องเอามาทดลองเปรียบเทียบกันวันนี้เหตุผลก็เพราะว่าบางคนบอกเห็นแล้วตัดสินใจยากแล้วก็ระดับราคาก็ต่างกันด้วยพอสมควรด้วยใช่ออปชันก็ต่างกันพอสมควรด้วยใช่นะครับแต่3คันที่เราเอามานี่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปของทุกค่ายเพราะนั้นเนี่ยมาไล่ดูทีละคันกันก่อนดีกว่าครับครับเริ่มต้นสีขาวนี้คันนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปเพราะว่าในโมเดลไลน์อัพของ Honda Civic เองเริ่มต้นตั้งแต่เครื่องยนต์ขนาด 1800cc ครับไล่มาจนถึงรุ่นที่เป็น 1800cc ท็อปรุ่นที่เป็นเทอร์โบแล้วก็เทอร์โบรุ่นท็อปก็คือเทอร์โบ RS ครับอันนี้เป็น RS ถ้าดูชุดแต่งแล้วก็ความแตกต่างจากรุ่นธรรมดาจะเห็นว่าเริ่มต้นจากทางด้านหน้าเลยใช่ไหมฮะตัดด้วยสีดำส่วนของดีไซน์ลงมาชิ้นฟอกแลมป์แล้วที่เห็นชัดมากๆก็คือไฟหน้าไฟหน้า LED ตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดเด่นของรถในกลุ่มนี้นะครับที่ให้ไฟหน้า LED มาถ้าดูเปรียบเทียบทั้ง3คันก็ยังมีคันนี้คันเดียวที่เรียกว่าเป็น LED headlight หรือว่าไฟหน้าที่เป็น LED ล้วนเลยครับนะครับแนวเส้นของตัวรถเนี่ยทางด้านข้างเห็นอารมณ์แล้วก็ความเป็นสปอร์ตชัดกว่าเขาเพื่อนนะใช่ครับเพราะว่าดูเป็น4ประตูซีดานแต่ว่าเป็นบอดี้สไตล์คูปครับการออกแบบหน้ากระจังหน้าที่ใหญ่แล้วก็ให้แถบสีดำเนี่ยมันเพิ่มความดุดันนะครับทำให้แล้วก็การออกแบบด้านหน้าของฝากระโปรงที่ลักษณะเป็นแบนราบเนี่ยมันทำให้ดูมิติของรถดูกว้างใหญ่ขึ้นดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นครับผมถ้าดูในสไตล์ของรถคูเป้หรือรถออกสปอร์ตของ Honda เนี่ยจะเห็นว่าฝากระโปรงลัดต่ำมากแต่ช่วงซุ้มล้อจะยกสูงขึ้นนิดๆครับแสดงถึงความเป็นสปอร์ตชัดเจนครับนะครับโดยเฉพาะหลังคาเนี่ยถ้าเรามองด้านข้างจะเห็นเลยว่าด้านท้ายเนี่ยลาดต่ำมากใช่จะเห็นได้ชัดเลยว่าหลังคาลาดต่ำเพื่อเป็นตามหลักอากาศพลัสสาเพื่อเน้นความสปอร์ตถ้าดูแนวข้างจะเห็นมีความรู้สึกว่ามันแบนแล้วก็มันลาบมีมุมที่ยาวแนวของจากพิลาซีจากช่วงกระจกของประตูบานหลังนี่ยาวมาชิดขอบของไฟท้ายเลยนะเป็นอารมณ์เหมือนรถฟาสต์แบ็กคือเหมือนฝาท้ายที่เป็นแฮชแบ็กจะเปิดขึ้นได้แต่ว่านี่มันเป็นซีดานนะซีดานนะครับแล้วก็แนวกระจกบานหลังครับไม่มีหูช้างครับบานเต็มแล้วก็แคบยาวก็ยิ่งทำให้รถมาดูแบบสปอร์ตชัดเจนเพราะฉะนั้นในรุ่น RS ครับขอบล้อที่ให้ก็จะเป็นล้อขอบ17ครับที่เป็น215นะครับแล้วก็มีซีรีส์ยางเป็นของ Bridgestone 215 50นะครับ17ที่เห็นได้ชัดก็คือการออกแบบ Line Max นะครับของ Civic ต้องถือว่าโดดเด่นกว่าอีก2คันนะครับอีก2คันก็ยังดูออกแนวเรียบร้อยไปนิดนึงนะครับแต่ Civic ออกแนวสปอร์ตมากกว่านะครับสิ่งที่แถมมาที่ไม่เหมือนคนอื่นเห็นได้ชัดก็คือมีกล้องตรงกระจกมองข้างน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนดและการเติมสารเพิ่มคุณภาพเข้าไปก็ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ยืดอายุการใช้งานลดการสึกหรอทำให้เครื่องยนต์สะอาดตลอดอายุการใช้งานการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีจะมีสารเพิ่มคุณภาพซึ่งมีคุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดวาล์วและก็ชิ้นส่วนภายในห้องเผาไหม้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดชิ้นส่วนหัวฉีดมีคราบเขม่าติดอยู่การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงละอองที่ไม่เป็นฝอยทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เท้าของเราก็ต้องเหยียบคันเร่งเพิ่มมากขึ้นเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ถ้าเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพนอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วยังช่วยคืนประสิทธิภาพยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ลดการสึกหรอและทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับESSO ได้ทำการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงสูตรใหม่ที่ออกแบบและคิดค้นมาสำหรับรถทุกประเภทที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลโดยแก๊สโซฮอล์ซูพรีม95เหมาะกับรถยนต์สมรรถนะสูงที่มีสารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องยนต์ช่วยให้หัวฉีดและลิ้นไอดีสะอาดส่งผลให้มีอัตราเร่งดีขึ้นช่วยประหยัดน้ำมันทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะเติมสมรรถนะใหม่มั่นใจเต็มพลังด้วยน้ำมันESSOสูตรใหม่Speed Sauce